วัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรวมเรื่องฮาการ์ตูนดังตอนร็อกแมนถึงตอนนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าร็อกแมนมันเป็นเกมไม่ใช่เหรอพี่ใช่ครับมันเป็นเกมแต่มันก็มีการ์ตูนออกมาด้วยผมก็เลยคิดว่าเอามันมามั่วเอ้ยเอามันมาใส่รวมในหัวข้อการ์ตูนได้โอเคครับเกมร็อกแมนภาคแรกทำขึ้นมาสำหรับเครื่องเกม Family Computer หรือเรียกสั้นๆว่า Famicom หน้าตาประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่เครื่อง Famicom นี้จะมีวางขายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและในโซนเอเชียส่วนในเวอร์ชันที่วางขายที่สหรัฐอเมริกาและในโซนตะวันตกจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะถูกเปลี่ยนชื่อไปด้วยเป็น Nintendo Entertainment System หรือเรียกสั้นๆว่า NES ต้องขอเท้าความนิดนึงนะครับในช่วงยุค 80-90 มาตรฐานความเท่และความน่ารักของตัวการ์ตูนสำหรับชาติตะวันตกและชาติตะวันออกนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นเรื่องเต่านินจาที่ฮิตมากสำหรับชาติตะวันตกเนื้อเรื่องอาจจะผ่านแต่ดีไซน์หน้าตาตัวละครอาจจะยังไม่ค่อยโดนคนเอเชียสักเท่าไหร่ก็เลยโดนพี่ยุ่นจับไปโมหน้าそこでミュータ石という不思議な石を授かった3分間だけスーパータートルズへとパワーアップさせる能力を持つのであるこのパワーアップをスーパーミューテーション結果はご覧の通り変身闇の力を得たシュレッダーたちスーパータートルズは大苦戦ところがミュータ石にはさらに彼らをパワーアップさせるすごい力が秘められていたこれぞセイントミューテーションかっこいいเต่านินจาเป็นการ์ตูนตลกอยู่ๆหล่อขึ้นมาแบบนี้มันเลยดูแปลกๆแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันดูเท่ขึ้นจริงๆอีกรายก็คือการ์ตูนเด็กผู้หญิงสุดฮิต Powerpuff Girl เนื้อเรื่องสนุกแต่ดีไซน์กลับดูน่ารักแบบแปลกๆไม่มีจมูกไม่มีนิ้วเหมือนไม่ใช่คนแต่จริงๆตามเรื่องเขาก็ไม่ใช่คนจริงๆนั่นแหละแต่ก็นะก็เลยถูกพี่ยุ่นจับไปโมหน้าซะบ้องแบ๊วกันไปเลยแน่นอนครับไม่ใช่ว่ามีแต่ดีไซน์ฝรั่งอย่างเดียวที่พี่ยุ่นไม่โดนใจดีไซน์ของพี่ยุ่นที่ฝรั่งไม่ถูกใจก็มีไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือร็อกแมนเขาจะถูกปรับลุคให้เป็นยังไงบ้างเชิญรับชมได้เลยครับมาเริ่มกันที่หน้าปกเกม Rockman หุ่นยนต์ Android สุดเท่สุดน่ารักเพียงแต่ว่าหน้าตามันอาจจะดูเป็นเด็กไปหน่อยสำหรับชาติตะวันตกไอดอลส่วนใหญ่ Superman Batman Iron Man ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งนั้นจะให้ Rockman เป็นเด็กอยู่ได้ยังไงก็เลยโดนปรับลุคเปลี่ยนชื่อให้ออกมาเป็นแบบนี้เมกะแมนโอ้โหเอาจริงเดก่อนที่จะพูดถึงดีไซน์ของเมกะแมนผมขอพูดถึงภาพรวมของมันก่อนโอ้โหเทคนิคที่ใช้วาดน่าจะเป็นสีไม้ผมอาจจะโลกแคบก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นเทคนิคสีไม้บนหน้าปกเกมไหนมาก่อนแถมสถาปัตยกรรมต่างๆนี่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดซะด้วยดูแล้วไม่สมมาตรขาดมิติอย่างแรงตึกรามบ้านช่องก็เบี้ยวบุดๆเอียงๆกันไปกลับมาที่ชุดของเขากันบ้างไอ้ก้อนสีเหลืองตรงหมวกนี่มันก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางแถมปืนก็ดูเบี้ยวๆบุดๆเอ๊ะเดี๋ยวนะล็อกแมนใช้ปืนเหรอ เขาใช้ร็อกบัสเตอร์ก็ดีอยู่แล้วดันไม่ให้เขาใช้ปืนอีกส่วนแขนเสื้อนี่ก็ยับสุดๆจะยับไปไหนโอ้โหท่าแหกขานี่ก็ดูโคตรจะไม่ธรรมะทะแมงมันต้องแบกหัวเข่าออกไปคนละทิศแบบนี้เลยเหรอโอ้โหปกแบบนี้ถ้าเกมมันไม่สนุกบอกได้เลยว่าปกแบบนี้มันโคตรจะไม่ดึงดูดโอเคครับเรามาต่อกันที่หน้าปกของภาค2โอเคอันนี้ถือว่าวาดดีขึ้นเยอะนะครับมีความพยายามและตั้งใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ติดอยู่ที่หนึ่งคือข้อเท้ามันเป็นอะไรทำไมมันต้องตะแคงตะแบงแบบนี้ด้วยคือแบบข้อเท้าไม่หักก็ต้องแพลงอะแต่ดูจากองศาแล้วผมว่าน่าจะหักส่วนไอ้คนที่อยู่ข้างหลังนี่น่าจะเป็นคลัชแมน
ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ของฝ่ายศัตรูแต่คนที่ชี้นิ้วสั่งอยู่นี่เหมือนจะเป็นด็อกเตอร์ไรท์ที่เป็นคนสร้างร็อกแมนแล้วด็อกเตอร์ไรท์กับแคชแมนมันไปอยู่ด้วยกันได้ยังไงเขาไปซื้อกันตอนไหนส่วนปืนนี่ก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแถมยิงไม่โดนอีกต่างหากโอเคครับเรามาต่อกันที่หน้าปกภาค2เหมือนเดิมแต่เป็นเวอร์ชันยุโรปอันนี้ดูแบบไซไฟมากเหมือนมาจากนิยายวิทยาศาสตร์สุดๆส่วนที่แขนเป็นปืนนี่ก็ถูกแล้วถึงแม้จะเหมือนพินโบลิ่งไปหน่อยก็ตามส่วนไอสัตว์ประหลาดตรงนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามีศัตรูของร็อกแมนตัวไหนที่มันหน้าตาน่ากลัวขนาดนี้หน้าตาเหมือนผีญี่ปุ่นเหมือนหลุดออกมาจากเรื่องมืออสูรล่าปีศาจมาต่อกันที่หน้าปกของภาค3อันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วปรับดีไซน์น้อยแขนเป็นปืนก็ถูกแล้วเพิ่มหุ่นให้บึกขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่ดีแต่หน้าตานี่จะเจ้าเล่ห์ไปไหนแถมเล่นใต้เข็มขัดไปยิงเขาที่เป้าอีกซึ่งถ้าดูจากสายตาแล้วจงใจเล่นใต้เข็มขัดจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรียกได้ว่าพฤติกรรมเจ้าเล่ห์สมกับหน้าตาจริงๆโอเคครับเรามาต่อกันที่ภาค4ภาคหลังๆนี่ก็ถือว่าดัดแปลงน้อยลงเรื่อยๆแต่หน้าตาก็ยังเจ้าเล่ห์มากๆอยู่เหมือนเดิมจริงๆผมก็ควรจะเน้นแต่เรื่องดีไซน์นะครับแต่ก็อดแซวจุดอื่นไม่ได้จริงๆไอ้ฟาโรห์แมนข้างหลังมันตัวใหญ่ไปหรือปราสาทมันหลังเล็กไปเนี่ยแล้วก็ไอ้ฟาโรห์แมนมันมาจากอียิปต์ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมันควรจะเป็นพีระมิดไม่ใช่เหรอแต่นี่เดนมาร์กออกมาเป็นทัชมาฮาลซะได้ภาคหลังๆนอกจากหน้าตาที่สมจริงมากของดร.ไวลี่ส่วนที่เหลือก็ดูปกติดีถึงแม้ว่าภาคหลังๆจะไม่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วแต่ความฮาของหน้าปกภาคแรกๆยังตราตรึงอยู่ในใจใครหลายๆคนทางแคปคอมก็จึงเอาดีไซน์หน้าปกเมกาแมน USA ภาคแรกมาล้อเลียนสร้างเป็นตัวละครในเกมสตรีทไฟเตอร์ปะทะเทคเคนรวมไปถึงหน้าปกเมกาแมน9ซึ่งเป็นเกมให้ดาวน์โหลดก็ทำหน้าปกแบบฮาๆออกมาในสไตล์แบบนี้ด้วยพูดถึงดีไซน์ล็อกแมนของฝั่งตะวันตกในช่วงยุค90ก็มีการ์ตูนซีรีส์เมกาแมนออกมาฉายที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็ยังดีที่เขาใช้ดีไซน์แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่อย่างนั้นมันคงจะออกมาหามากๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าดีไซน์ของฝั่งญี่ปุ่นมันดูไม่ดีตรงไหนในปี2019ช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็ได้ผลิตการ์ตูนซีรีส์เมกาแมนออกมาก็ยังไม่วายไปเปลี่ยนดีไซน์เขาอีกต่างฟอร์มแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ออกมาดูแย่อะไรดูดีกว่าตอนโซนิกเยอะโอเคครับผมขอปิดท้ายด้วยชุดคอสเพย์น่ารักน่ารักจากเมกาแมนนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามฝากแชร์และทิ้งคอมเมนต์ต่างๆกันมาได้เลยนะครับขอให้มีความสุขสวัสดีโชคดีกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ